โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับนายแกปแรนดอมนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม Stalker Reborn นะครับผมก็เกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่ออกมานานแล้วนะครับมีคนเล่นอยู่ทางเซิร์ฟเวอร์ประมาณ70กว่าคนนะครับต่อช่วง24ชั่วโมงนะครับก็คือจะมีคนไหลเวียนอยู่ประมาณ20 70กว่าคนนะครับผมใช่เป็นเกมที่เก่าแล้วแต่ว่ายังมันอยู่นะครับผมตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าจะมาทำคลิปหรอกนะครับผมแต่ว่ามีเหตุขัดข้องมาการนะฮะทำให้ต้องมาอัดคลิปสักหน่อยนะครับผมพอดีว่าว่างนะครับผมที่จริงตอนนี้ก็4 ทุ่มนะครับผมเพิ่งไลฟ์สตรีมเสร็จนะแต่ว่าที่จริงจะไลฟ์นานกว่านี้แต่ว่าโอเคเน็ตไม่ดีนะครับก็เลยหยุดไลฟ์สตรีมแล้วก็มาอัดคลิปนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเพลย์ด้วยกันแล้วกันนะครับผมใช่นะครับเกมนี้เป็นเกมที่สนุกนะครับผมอารมณ์คล้ายๆเหมือนเวลาเราเล่นเกม The Predator นะครับที่เราจะเล่นเป็นทหารใช่ไหมแล้วสู้กับ Predator นะครับที่เขาล่องหนได้นะครับผมซึ่งเกมนี้ก็ออกคล้ายๆแนว Predator VS กับทหารเลยนะครับก็คือผีเนี่ยมันจะมีผีตัวหนึ่งนะครับผมที่จะวิ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเจ้าผีตัวนั้นมันจะมีความสามารถพิเศษคือหายตัวได้นะครับใช่มันล่องหนได้นะครับตลอดไปเลยนะครับแบบอินฟินิตเลยนะครับไม่มีวันที่มันจะโชว์ตัวนะแต่ว่าเราจะเห็นมันอยู่นะแบบลางๆนะครับเห็นแบบลางๆเลยนะครับผมซึ่งก็สนุกดีนะครับผมแล้วคนไทยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่สําหรับตอนนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีปิงบ้างนะครับปิงอาจจะขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนแถบเอเชียเล่นกันในตอนนี้เพราะว่าเกมมันเก่าแล้วนะครับมีแต่คนแถบฝั่งฝรั่งนะครับทำให้เซิร์ฟเวอร์มีแต่เฟิร์ฟเวอร์ปิงๆทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมฆ่าผีไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวน้องจะบอกพี่กากจังเลยแต่ไปยิงผีไม่โดนนะครับผมไม่ได้กากนะครับเน็ตมันห่วยนะ ไม่ได้ซื้อ VPN นะครับผมใช่เราไม่ได้ซื้อ VPN นะเนื้อเอาละเดี๋ยวรอเวลานะครับผมเพราะว่าผมเข้ามาช้านิดนึงนะครับเขากำลังเล่นกันอยู่เดี๋ยวเราจะตัดไปในตอนที่เขาเริ่มเกมใหม่อีกรอบแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวรอเวลาแป๊บนะสวัสดีครับ เขารู้จักผมไหมนะไม่น่ารู้จัก อ้าวอันนี้ใช่เพื่อนเราไหมอ้าวไม่ใช่นะครับที่บอกว่ารู้จักไหมก็คือผมค่อนข้างที่แอดเพื่อนไปเยอะนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกับผมหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเพื่อนกันเขาอาจจะจําผมได้แต่ผมจําเขาไม่ได้เมื่อกี้ผมเห็นเขากระโดดดอยๆผมก็นึกว่าเป็นเพื่อนกันไม่ใช่นะ อ้อมันมีเขียนบอกตรงนี้นี่หว่าว่าเป็นอ้อเพื่อนผมไม่มีใครเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยกันเลยเหรอแย่จังนะสงสัยจะไม่ได้ตัดแล้วแหละเพราะว่าผมพูดเพลินนะครับใช่ไหม โอเคนะไปกันเลยนะซึ่งวิธีการเริ่มเกมนะครับถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่ในล็อบบี้มันจะไม่เริ่มเกมนะนะครับมันจะไม่เอาเราไปเข้าเกมด้วยนะครับยืนอยู่ตรงนั้นไม่มีทางได้เล่นเกมนะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องมายืนรอที่ตรงนี้นะครับมันจะมียานอวกาศบินมานะครับเหมือนเกมยุคเก่าๆของโรบล็อกนะครับที่จะมียานบินมาเราจะต้องขึ้นยานเนาะแล้วเราก็ไปนะครับคล้ายๆเกมแนวเรื่องนะครับผมที่จะต้องขึ้นรถเมล์ใช่ไหมนะอันนี้จะเป็นยานอวกาศนะใช่โอ้โหหัวนายเท่นี่นะครับมันเหมือนหัวแจกฟรีในโรบล็อกเลยนะครับแต่หัวแจกฟรีในโรบล็อกมันเป็นสีเขียวใช่ไหมนะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงแป๊บนึงนะครับผมก็ลืมเพิ่มเสียงโอเคนะเราสามารถกดปุ่ม Q เพื่อเปิดคำสั่งได้นะครับเห็นปะเทปะนะกดคำสั่งได้นะครับแต่รู้สึกเหมือนทำไมไม่มีเสียงไม่มีเสียงพูดเลยนะฮะหรือเป็นเพราะว่าปิงวะเดี๋ยวขอดูปิงหน่อยแด้ปิง200เองนะครับไม่ได้เยอะอะไรนี่หว่าทำไมเหมือนผมมาพอเวลาเรากดคำสั่งแล้วมันจะมีเสียงพูดนะครับแต่ว่ารอบนี้ไม่มีเสียงพูดนะครับผมก็งงนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเวลาเรากดคำสั่งนะครับกดคุมคิวแล้วมันจะมีเสียงพูดนะครับใช่กดคุมคิวพูดได้ละหรือว่าจะพูดไม่ได้แล้วนะฮะโอเคอาชีพที่ผมเล่นเป็นอาชีพเอนจิเนียร์นะครับผมเอนจิเนียร์ทำอะไรได้บ้างนะครับเอนจิเนียร์สามารถวางตัวไอ้นี่ได้นะครับตัวมองนะครับโอ้ผีอยู่หลังเห็นละโดนผีเขาต้องไวนะครับผมเดี๋ยวมันได้วางอะไรเลยนะครับก็มาแล้วเอ้ยนะครับทุกคนเห็นไหม
เอ้ยอยู่ไหนวะนี่อยู่ไหนวะนี่ไปยัง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 เดี๋ยวผมวางป้อมปืนแป๊บนะฮะเราต้องวางป้อมปืนละโอเคป้อมปืนวางป้อมปืนละวางป้อมปืนละข้างหลังตายผมแตกนะครับโดนกินแล้วด้วยนะฮะนี่นะครับผมเกมก็จะค่อนข้างสนุกนะแต่ว่าถ้าเป็นผีจะสนุกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเกมเพลย์ฝั่งผีด้วยแต่ว่าถ้าเราตายแล้วเราจะต้องทำอะไรนะครับก็ถ้าเงาๆนะครับสามารถเข้ามาในห้องนี้ได้นะครับแล้วเราจะสามารถดูเพื่อนได้นะครับเวลาที่เราตายแล้วนะครับนี่จะเป็นห้องมอนิเตอร์นะนะครับเดี๋ยวเข้ามานั่งนะครับแล้วเราจะเทเลพอร์ตวาร์ปมาแบบเป็นร่างอวตารนะครับเป็นมอนิเตอร์ผีมองไม่เห็นเรานะเพื่อนก็มองไม่เห็นเราคล้ายๆวิญญาณแต่จริงไม่ใช่นะแต่มันคล้ายๆแบบนั่งไอ้นี่มานะครับนั่งโปรแกรมมาดูนะครับผีตายแล้วพอผีตายแล้วเราจะเด้งออกจากโปรแกรมทันทีนะครับก็คือถ้าใครตายแบบตายแล้วขี้เกียจเล่นน้อยคอยนานก็เข้ามาดูเพื่อนในนี้ได้นะครับผมใช่โอเคต่อไปก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ฝั่งผีกันบ้างแต่ว่ายังไม่ได้แนะนำอาชีพเอนจิเนียร์เลยนี่หว่านะครับเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีที่สุดนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเป็นทหารเนี่ยนะครับผมธรรมดาเนาะเราจะมีแค่ปืนนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราเป็นอินจิเนียร์เนี่ยเราสามารถฟังวางเครื่องตรวจจับได้นะครับซึ่งถ้ามีผีวิ่งผ่านมันจะดังนะครับเราก็สามารถวางป้อมปืนได้ด้วยนะครับ1อันนะครับผมซึ่งป้อมปืนดีมากเลยนะเพราะว่าป้อมปืนยิงค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้จะเป็นอาชีพอะไรสักอย่างแหละผมจำไม่ได้นะครับอาชีพอะไรวะจำไม่ได้ผมจำได้แค่หมอกับเอนจิเนียร์นะครับผมหมอจะเป็นสีแดงเอนจิเนียร์จะเป็นสีฟ้าส่วนสีน้ำเงินนี่เป็นอาชีพอะไรวะนะครับไม่รู้เลยนะฮะโอเคนะนี่ง่ายมีเสียงแล้วนะฮะเอนเกียร์นะฮะเราสามารถบอกเพื่อนได้เพราะว่าเราคุยกันไม่ได้แล้วในโรบล็อกนะครับผ่านเราคุยกันแบบผ่านเสียงไม่ได้เพราะงั้นก็สามารถกดอ็อบเจกต์พวกนี้เพื่อให้เพื่อนรับรู้ได้นะครับคนนะอย่างถ้ามีคนตายก็วันดาวอะไรเงี้ยนะนะแบบนี้นะฮะใช่นะครับคนเดี๋ยวเราไปขอให้ผีไม่ดุนะครับเพราะถ้าผีดุผมคงไม่ได้รีวิวอาชีพเอนจิเนียร์ที่โหดที่สุดในเกมนี้ ใช่ไหม นะฮะเป็นเกมที่หนุกนะหรือไม่เป็นผีก็ได้นะถ้าเป็นผีก็จะได้ให้ดูเกมเพย์ฝั่งผีไปเลยนะครับเนาะใช่เพราะว่าเป็นผีสนุกมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์เลยทีเดียวเวลาเล่นเป็นผีนะครับผมสนุกมากเลยชอบ มีคนตกยานนะครับมาผมได้เป็นผีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมเพย์ฝั่งผีกันนะครับเอาละเป็นผีนะครับพอเราเป็นผีแล้วเนี่ยเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ไปกินคนหรือว่าไม่ไปฆ่าคนเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆดูมุมซ้ายนะครับเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเลยนะครับแล้วถ้าเรากดปุ่ม E เราสามารถเลือกสกิล ability ได้ว่าเราจะใช้สกิลไหนถ้าเราจะใช้สกิลไหนเราก็กดคลิกที่สกิลนั้นนะครับผมแล้วก็วิ่งไปเลยนะครับแล้วกดปุ่มขวานะครับเป็นการปล่อยสกิล ability นะครับนะฮะแล้วกดปุ่มซ้ายเป็นการโจมตีนะครับผมนะฮะเหมือนผมจะปิงนะครับผมใช่ผมค่อนข้างปิงเลยอ่ะนะครับไม่นะนะฮะผมปิงนะฮะผมปิงนะฮะโคตรปิงเลยว่ะนะครับแย่นะฮะดูดิผมกำลังผมต้องตายแน่ๆเลยมันปิงอ่ะรอดนะครับผมโอ้ยนะฮะเน็ตคนไทยนะครับผม ก็เกมมันจะค่อนข้างสนุกนะครับถ้าเราเล่นเป็นผีแต่ว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์มันไม่ปิงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สนุกกว่านี้นะครับปกติผมจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ VIP กับเพื่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นคนไทยหมดเลยเนาะนะครับก็ทำให้ปิงค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยก็เลยค่อนข้างสนุกนะครับแต่ว่าวันนี้ทุกคนไปนอนกันหมดแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เล่นเซิร์ฟเวอร์ VIP นะครับมันก็เลยค่อนข้างปิงเพราะว่าคนแถบเอเชียไม่ค่อยเล่นกันแล้วเพราะว่ามันเอาแล้วนะครับคนเล่นมีค่อนข้างน้อยนะครับผมก็อยากให้
มีคนเล่นเยอะกว่านี้จังเลยมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมเหงามากเลยนะฮะ โอเคงั้นเดี๋ยวไปรีวิวอาชีพเอนจิเนียร์กันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเป็นเกมที่ดีนะเนี่ยเกมนี้นะครับสนุกนะครับผมมาเลยเพื่อนรอนานแล้วเหงือกแห้ง มานี่มานี่ขึ้นมาฮัชชาขึ้นมาเร็วนะฮะขึ้นมาอย่างนั้นนะ อันนี้อาชีพพาวเวอร์นะครับจัดโจมตีแรงกว่าชาวบ้านจะช่องเขานะครับสีเหลืองๆเนี่ยนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับผมนะฮะกูช็อปcover me contract move in yeah contact confirm ไปเลยนะฮะถึงแม้ว่าจะปิงแต่ก็สนุกนะเกมนี้โอเคเป็นเอนจิเนียร์นะครับผมเอาล่ะตอนนี้เราเป็นคนนะฮะโอเคขอให้รอบนี้ผีไม่เก่งนะโฟร์ทรีทูวันสิ่งที่เอนจิเนียร์ทำได้นะครับวางเซ็นเซอร์นะครับผมนะผมปิงนะฮะใช่มันก็เลยไอ้นี่นิดนึงนะครับผมเอาละนี่เลยนะโอ้ผีมาแล้วนะเครื่องจะยิงให้นะครับแล้วเนี่ยนะครับเวลาผีวิ่งผ่านนะครับมันจะดังนะครับแล้วเครื่องไอ้นี่ก็จะยิงไอ้นี่ด้วยจะยิงผีด้วยนะครับแล้วก็นะครับผมเวลาผีวิ่งผ่านนะครับมันจะมีสัญญาณดังขึ้นนะครับผมใช่ผมเห็นนะแต่ว่าผมลั่นไกลไม่ทันโอเคนะครับมันค่อนข้างปิงนะฮะก็นี่แหละนะครับเอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์ค่อนข้างโกงเลยนะครับผมเพราะว่าสามารถที่จะวางแท็บได้นะครับแล้วก็วางตัวเซ็นเซอร์นะครับโมชั่นเซ็นเซอร์เนาะเอาไว้ตรวจจับนะครับซึ่งผีก็มันไม่ได้หายตัวแบบ 100% นะครับผมมันยังพอมองเห็นอยู่นะครับแต่ว่าจะมองเห็นแบบลางๆนะครับผมอารมณ์เวลาเหมือนเราเล่นเกมทหาร VS Predator นะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนก็เป็นเกมที่ฮิตนะครับแต่ว่ามันก็เอาไปแล้วเกมนี้ก็เหมือนกันนะครับเอาไปแล้วแต่ว่ายังดีที่ยังมีคนเล่นไม่เหมือนกับเกม Soldier vs Predator นะครับที่มันเอาไปแล้วแล้วก็ไม่มีคนเล่นเลยผมเข้าไปค่อนข้างที่จะโล่งนะใช่ซึ่งก็เป็นเกมที่ดีนะครับไม่ใช่เกม Roblox หรอกแต่ว่าอารมณ์คล้ายกันนะครับผมถ้าใครชอบเกมแนวนี้ก็มาลองเล่นกันดูนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แนบไว้นะครับที่ข้อความนะครับผมใต้คลิปวิดีโอนะครับผมบายจ้ะจุ๊บๆ